มันหลอกให้รักไม่พอมันหลอกให้รออีกแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีเงินที่ได้มาให้ครอบครัวบ้างครับอายุแค่11ขวบรายได้ที่น้องเขาได้เนี่ยเยอะกว่าแม่กับพ่อทำงานเดือนนึงอีกนะก่อนพี่จะผมเป็นดีเจผมก็เป็นเด็กวัดทั่วไปตอนเช้าไปบิณฑบาตกับเขาแต่ในคลิปนี้เป็นคนละคนมันหรือก็เหมือนกันอ่ะนี่แหละผมชอบแกล้งเพื่อนนะครับการตบหัวบ้างครับไปตรงนี้ก็ปิดเปิดเฉยๆคือนี้ปิดแล้วพูดคมๆอะไรเงี้ยแล้วที่หมุนๆไปก็ไม่ได้อะไรจริงเขาก็มีแซวดีเจวิวคอดำอะไรเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเองน่าจะทำไปเรื่อยๆครับจากเด็กธรรมดากลายเป็นเด็กไอดอลเจอผมที่ไหนก็ขอถ่ายรูปได้นะครับ